มากินข้าวบ้านญาติที่เป็นมนุษย์ทุกวันเลยนะน้องลูกจันหลังจากที่เราได้รับกล้องใหม่มากล้องมีโอกาสได้ทำงานทุกวันเลยนะครับเพราะว่าลูกจันเนี่ยเขาออกมากินทุกวันเช่นกันครับตอนนี้ออกมาทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนแน่นอนครับเขารู้แล้วล่ะว่าแหล่งอาหารของเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็แน่นอนเช่นกันครับแผนปฏิบัติการในการดูแลเขาเป้าหมายก็คือทำให้เขาแข็งแรงภูมิต้านทานที่กำลังสร้างขึ้นมาตอนนี้สามารถต่อสู้กับไวรัสเทอร์ปีได้รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มมีความหวังมากขึ้นนะครับเพื่อตอกย้ำขึ้นไปอีกคลิปภาพชุดสุดท้ายของวันนี้ดูสภาพน้องลูกจันทร์สิครับมอมแมมอะไรมากขนาดนี้แสดงว่าต้องไปเล่นซนอะไรมาแน่นอนสภาพไม่ต่างกับมีนาตอนที่เขาเนี่ยทำสปาโครนเลยครับภาพแบบนี้นะครับที่เราทุกคนอยากเห็นเพราะว่ามันคือพฤติกรรมการเล่นแบบซนๆแบบเด็กๆซนให้สุดเลยนะครับลูกจันทุกคนเนี่ยอยากเห็นหนูซนแบบนี้ครับ